วันนี้เราจะมาผัดซีอิ้วเส้นใหญ่กันค่ะก่อนที่จะผัดก็เอาคะน้านะคะไปแช่น้ำล้างน้ำให้สะอาดใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะแช่ไว้ประมาณ10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะจากนั้นก็มาหัน่นหั่นเป็นชิ้นๆพอคำแล้วก็จริงๆแล้วจะต้องใช้ไม้มีดอะไรก็ได้ทุบๆแล้วก็ทุบกระเทียมค่ะตั้งหม,ม้อน,น้ำมันใสน้ำมันลงไปนิดนึง ใส่กระเทียมลงไปใส่หมูลงไปนิดนึงพอผัดหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะเี่าหมูไว้ข้างๆแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะจากนั้นก็รอให้ไข่สุกคนเบาๆค่ะให้ไข่สุกก่อนหลังจากไข่สุกก็ผัดผักลงไปใส่ผักคะน้าลงไปค่ะใส่เท่าที่ต้องการนะคะไอ้นี้จะผัดประมาณหนึ่งจานค่ะจากนั้นก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะลงไปเส้นใหญ่หรือจะเส้นเล็กก็แล้วแต่ค่ะใส่ซีอิ๊วลงไปนิดนึง อย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะดำเกินยียีหรือว่าคนคนให้มันเข้ากันนะคะให้สีสวยงามจากนั้นก็ใส่น้ําตาลลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าครึ่งช้อนโต๊ะตามความชอบได้เลยแล้วก็ใส่น้ํามันหอยลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้ค่ะเราจะไม่ใส่อะไรมากกว่านี้ละเดี๋ยวใครจะกินค่อยไปปรุงก็ค่ะจากนั้นก็คนไปคนมานะคะจนได้ที่แล้วน่ะก็ใกล้จะเสร็จละสุกแล้วนะ่ะ เสร็จแล้วค่ะผัดให้แห้งใครชอบน้ำมันน้อยก็ใส่น้ำมันน้อยหน่อยนะคะอันนี้จะมีน้ำมันนิดหน่อยะคะ่ะให้มันมันน่ากินเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานได้เลยเห็นไหมผัดซีอิ๊วของเราหน้ากินมากพริกป่นน้ำตาลมะนาวมะนาวไม่มีนะคะแต่จริงๆก็ใส่ไปด้วยก็จะอร่อยมากค่ะนี่แหละผัดซีอิ๊วของเราอร่อยมาก